วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เตอร์เดี๋ยวก่อนเตอร์ฟังพินก่อนได้ไหมอ่ะคือพินโดนบังคับให้แต่งงานอ่ะโหยพินนี่มันปี2017แล้วนะพินจะโกหกอะไรก็หาให้มันเนียนหน่อยดิพินไม่ได้โกหกนะเตอร์ถ้าเกิดว่าเตอร์ไม่เชื่อเตอร์ลองให้ย่าเตอร์ที่ทำงานธนาคารลองเช็คบัญชีพ่อพินดูก็ได้ว่าพ่อพินติดหนี้แบงค์จริงหรือเปล่าหรือไม่ก็ไปถามพ่อพินเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะว่าเงินค่าตัวสินสอดพินอยู่ไหนอะอย่าว่าแต่ปีนี้หรือปีไหนเลยเตอร์คนที่เป็นหนี้ยังไงเขาก็ขายลูกตัวเองได้แล้วทำไมพี่ไม่บอกเราตั้งแต่แรกอะก็พินอายอะใครๆก็คิดว่าการที่ได้แต่งงานกับวิศวกรแล้วชีวิตพินจะมีความสุขมีเงินใช้ต่อให้พินแต่งงานกับนายกถ้าเกิดว่าเป็นคนที่พินไม่ได้รักยังไงพินก็ไม่มีความสุขหรอกเตอร์แล้วเมื่อคืนเขาทำอะไรพินหรือเปล่าพินไม่ได้กลับกับเขาอะแล้วเมื่อคืนพินไปนอนที่ไหนอะคอนโดเพื่อนแล้วทำไมพินถึงไม่กลับไปนอนบ้านพ่อล่ะพ่อรักพี่เจมากกว่ายังไงพ่อก็ไม่ยอมให้พินเลิกกับพี่เจหรอกแล้วนี่พินจะเลิกกับเขาจริงๆเหรอเมื่อก่อนนี้พินอาจจะทนได้นะเพราะว่าชีวิตพินไม่มีใครให้แคร์นอกจากพ่อแต่ว่าตอนนี้พินคงทำไม่ได้แล้วแหละเตอร์เพราะว่าพินแคร์เตอร์พินที่พินพูดพินไม่ได้ต้องการเฮเตอร์แคร์พินหรอกนะพินรู้ว่าเรื่องของเรายังไงมันก็ไม่มีวันเป็นไปได้อะอีกอย่างเตอร์ก็มีผู้หญิงดีๆมากมายต่อให้พินหย่าพินก็เป็นแม่ม้าอยู่ดีพินไม่เหมาะกับเตอร์หรอกแต่พินแค่อยากให้เตอร์รู้ไว้ว่าเตอร์เป็นผู้ชายที่พินรักและแค่มากที่สุดพินไม่รบกวนเวลาเตอร์แล้วแหละพินขอตัวไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวพินออมกอดนั้นมันเคยเป็นของฉันแต่เขาถ้าชอบดูซีรีส์เรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่อง1 31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลย